านแววพลิ้วแผ่วกังสดานจับโสดจากโบสถ์วิหารถึงแก่นดวงมารสถานอารมณ์เสียงสวดสดับดังเพลงร้องขับผสมเป็นเพลงธรรมะประโลมที่บ่มจิตใจให้พ้นทางโลกปวงชนหลายหลากล้วนมากทางอบายฝากไฟอยู่ในสิ่งร้ายล้วนไหวเวียนวนไม่พ้นวิโยลงตนแสดงอยู่ในเหวแห่งนรกมัวเมามัวสมชุมโชคหัวอกระบมระทมอุราฟังเพลงธรรมะชำระอารมณ์จิตใจให้มองดูโลกแจ่มใสละได้กิเลสตัณหาตลอดถอดหัวโขนชะดาเลิกเสพกามาหาแสงสว่างทางธรรมเพลงธรรมล้ำค่ายิ่งกว่าเพลงใดๆอิ่มอาบซึมซาบหรือไทยชี้ช่องทางไปให้พ้นเวรกรรมเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยย้อมจิตใจจำธรรมะนี่เหนืออธรรมนี่แหละกฎกรรมให้ทำความดีเพลงใดๆยิ้มอาบซึมซาบหรือไทยชี้ช่องทางไปให้พ้นเวรกรรมเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยย้อมจิตใจจำธรรมะนี่เหนืออธรรมนี่แหละกฎกรรมให้ทำความดีเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราชาวมนนท์และกรุงเทพได้ไปพบปะสังสรรค์รู้จักกับญาติมิตรที่เป็นคณะปฏิบัติธรรมชาวประจวบเขาก็มีน้ำใจอย่างดีมากซึ่งเป็นทายกแล้วก็เป็นกำนันที่ประจำอยู่ที่วัดหนองบัวคือเป็นกำนันด้วยแล้วก็เป็นมรรคทายกด้วยกำนันนี่ก็เป็นหลานของหลวงพ่อที่บวชอยู่ที่วัดนั้นคือเป็นคนเดิมที่เริ่มให้สร้างวัดด้วยกำลังกำนันคนนี้เองก็เลยได้สร้างวัดนี้ได้สำเร็จกำนันก็เป็นกำนันคนดีเป็นกำนันตัวอย่างได้ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ทำแต่งานเป็นชาวสวนเป็นชาวไร่ที่ขยันมากเรียกว่าไม่ได้รวยเพราะการเป็นกำนันคือตั้งตัวมาได้โดยการทำมาหากินสุจริตจริงๆเป็นคนที่ชาวบ้านรักใคร่นับถือเป็นคนมีสัมมาคารวะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเรียกว่าไหว้ได้ทุกคนแกจะใครมาที่วัดหรือมาที่บ้านแกก็จะไหว้เคารพทุกคนไหว้ทุกคนเจนเด็กๆบางคนบอกว่า
เดี๋ยวว่าเด็กๆบางคนก็อยากจริงๆพอไหว้คนโตแล้วก็ลงเรือนมาเด็กๆว่าอ้าวกำนันไหว้ต่อป้าไหว้ต่อแม่ท่านนั่นเหรอหนูไม่ไหว้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะให้ไหว้หมดทั้งบ้านเลยนะคือเป็นคนที่รู้จักเข้ากับสังคมได้ดีแล้วก็หาได้ยากกำนันที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันและไม่เจ้าชู้ไม่มีอิทธิพลในเรื่องจะไปบีบบังคับใครมาให้ยอมรับเพราะตนเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างนั้นคือก็เป็นคนทำมาหากินปกครองไปตามฐานะของกำนันบางครั้งก็หาผักจากที่ตนเองทำได้ไปขายในจังหวัดก็เป็นกำนันที่ไม่ได้วางเนื้อวางตัวเป็นกำนันสามารถหาผักจากที่บ้านตัวเองไปขายที่จังหวัดได้ไปเป็นแม่ค้าเองการที่ไปทำสำนักสงฆ์น้องบัวนั่นก็มีอดีตจะเล่าย่อๆให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนอาตมาไปอยู่ที่ชุมพรที่ถ้ำกระเปาะ3ปีไปอยู่ที่ถ้ำกระเปาะ3ปีแล้วก็พอปีที่สุดท้ายเข้าใจว่าจะเป็นปีที่3ปีที่3ก็ได้ทำสำนักสงฆ์ไว้3แห่งที่ถ้ำกระดูกอธิเจริญธรรมแห่งหนึ่งแล้วก็ที่ตอนยายไทยแห่งหนึ่งแล้วก็ที่ถ้ำกระเปาะแห่งหนึ่งแล้วก็ที่สำนักเดิมก็คือถ้ำหมีตอนเริ่มต้นก็ออกจากป่าช้าที่หนองไผ่ลาออกจากหลวงพ่อสังวาลไปเที่ยวป่าก็เลยไปสร้างไปอยู่ที่ถ้ำหมีที่2พรรษาเห็นว่ามันสงบดีแล้วก็เลยพอ2สมัญจาแล้วก็เมื่อสมัยก่อนออกจากประชาก็เดินธุดงค์ไปเที่ยวภาคใต้ไปภูเก็ตไประนองก็มีบรรยากาศดีก็เลยพออยู่ถ้ำหมีได้2ปีก็เลยคิดจะไปอยู่ชุมพรอีกเพราะเคยไปดูที่ถ้ำนั้นไว้ก่อนแล้วเมื่อตอนพรรษาที่5ก่อนที่จะมาอยู่ถ้ำหมีก็ไปเห็นถ้ำแล้วชอบใจก็เลยใจเขาผูกพันที่ถ้ำนั้นพออยู่ถ้ำหมีได้2ปีก็คิดจะไปอยู่ที่ถ้ำชุมพรถ้ำกระเปาะพอไปอยู่ได้2ปี2พรรษาแล้วก็เลยสร้างสำนักซึ่งไม่ไกลจากที่นั่นเท่าไหร่ก็ประมาณ8กิโลแห่งหนึ่งแล้วก็ที่4กิโลแห่งหนึ่งแต่ก็เราก็ทำเป็นสำนักป่าไม่ได้ทำสำนักถาวรมั่นคงอะไรทำไปไว้สำหรับปฏิบัติธรรมแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เลยเดินทางไปวัดหลวงพ่อหลวงสงที่ตอนยายทะที่ตอนยายไทยเป็นคนพาไปก็นำรถไปที่วัดพ่อหลวงสงคือวัดเจ้าฟ้าสารลอยหลวงพ่อหลวงสงนี่เป็นพระที่มีคุณธรรมเป็นพระที่ปฏิบัติถือธุดงเอกาเหมือนกันฉันข้าวมื้อเดียวเป็นพระที่ปฏิบัติมีชื่อเสียงมากในภาคใต้รู้สึกว่าคนจะรู้จักไปหลายจังหวัดท่านเป็นพระที่ทุกคนถือว่าเป็นพระมีวาจาสิทธิ์ไปตามโบสถ์ตามวัดต่างๆเนี่ยจะเห็นรูปพระหลวงสงฆ์ตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูปและจะมีทองพระหลวงสงฆ์เนี่ยเขาปิดทองพระหลวงสงฆ์นี่เต็มไปหมดเรียกว่าปิดทองมิดตัวเลยน่ะทองนี่หนาเลยแต่ว่าพระพุทธรูปในโบสถ์นั้นไม่มีใครปิดเลยแสดงว่าคนทางใต้ที่จังหวัดชุมพรเนี่ยศรัทธาเรื่มใสพระหลวงสงฆ์มากเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงๆก็ความดีของท่านนี่ที่เป็นพระธุดงค์คุณนี่ก็เรื่องลือไปทั่วจังหวัดแล้วก็ด้วยคุณธรรมคือท่านมีพระวินัยดีด้วยอาตมาเขาสนใจพระมีพระวินัยจึงไปกราบท่านเพราะสมัยก่อนถ้าพระปฏิบัติให้มีชื่อเสียงโด่งดังยังไงแต่ถ้าไม่มีพระวินัยและอาตมาก็ไม่ไปหาไม่ไปสนใจถึงจะดังมีชื่อเสียงไงถ้าไม่ถือพระวินัยแล้วก็เฉยๆไม่สนใจไปนมัสการเมื่อสมัยก่อนถือว่าเราอยู่ป่าอยู่โด่งตามพระวินัยแล้วเราก็สบายใจแต่พระหลวงสงฆ์ได้ทำให้เราต้องไปก็คือว่าท่านมีพระวินัย
รู้ว่าท่านเป็นพระไม่จับเงินทองฉันมือเดียวตรงพระวินัยที่ฉันมือเดียวเราก็ยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์แต่รู้ว่าท่านเป็นพระที่ไม่เอาเงินเลยนี่เราอัศจรรย์ใจพอใจในการบวชแบบสมัยนี้เรียกว่าไม่ค่อยมีพระเสียสละกันทำกันทุกวัดแต่สมัยพุทธเจ้าก็คงจะมีทุกวัดเนี่ยมาบวชแล้วก็คงปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตอนมาสิ้นพระพุทธเจ้าแล้วนี่ก็คงเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆมาแต่มาถึง 2,500 กว่าปีนี้กลับมีพระเริ่มทำขึ้นมาก็ได้ยินกิตติศัพท์ว่าเป็นพระไม่เอาอะไรก็ศรัทธาก็ไปหาท่านอันนี้พอเดินทางไปตามทางก็ขึ้นรถไปคือตอนต้มพวงเนี่ยต้มพวงตอนยายไทยเนี่ยแกก็ศรัทธาพระเมื่อสมัยก่อนแกก็เมาลำดับอันดับจังหวัดเหมือนกันน่ะคนที่หนึ่งของแกน่ะเป็นกรมป่าไม้ที่เมาได้ที่หนึ่งเป็นไงเมากินเหล้าแล้วล้มเอาศีรษะไปควาดกับฟุตบาทตายแกก็เมาอันดับสองไปเพราะแกไม่ตายแต่ที่จริงแกน่ะเมายิ่งกว่ากรมป่าไม้อีกแต่ว่าแกไม่ตายแกคนร่างกายใหญ่โตแข็งแรงแกชวนพวกพักพวกแกกินในวันเสาร์อาทิตย์นี่ไม่มีเรื่องอะไรกินเหล้าแล้วคุยกันตลอดวันหมดแล้วไปซื้อมาใหม่เจนผู้ใหญ่บ้านน่ะกินจนตับแข็งตายไปคนหนึ่งกินอยู่กับแกเลยกลายเป็นโรคตับแข็งตายไปแต่ตัวแกเองไม่ตายพอตอนหลังอาตมาไปเที่ยวทุดงปักกรดแกก็เลยชอบใจนิมนต์ให้อยู่ที่ถ้ำนั้นก็เลยสงสารแกว่าแกเป็นผู้สนใจทำพระก็เลยไปอยู่แล้วอยู่ไปนักเข้าแกก็เลิกหมดทั้งเหล้าทั้งบุหรี่สูบวันละ2ซองเก็บทองเหล้ากินวันหนึ่งหลายแต่ก็เลิกได้หมดแล้วก็เอาเงินค่าเหล้าค่าบุหรี่นั้นมาซื้อจากทำหลังคามุงให้พระอยู่ได้อีกแล้วก็มีหมอสัตวแพทย์อำเภอเป็นคนบางกอกน้อยเนี่ยไปอยู่ก็เลยเข้ากับตอนได้ก็เลยช่วยกันส่งเสียพระเนนให้อยู่อย่างผาสุกพอปีแรกๆอาตมาก็ไปอยู่องค์เดียวพอนักเข้าก็เริ่มมี2องค์3องค์นักเข้าก็เลยมีถึง20กว่าองค์ไปจากทางสุพรรณบ้างไปจากที่อื่นบ้างแต่แล้วก็เลยเดินทางไปนมัสการพระหลวงสงฆ์ก็ไปกันพอไปถึงวัดเข้าไปวัดเจ้าฟ้าจาระลอยซึ่งเป็นวัดที่มีเนื้อที่กว้างและก็เงียบสงบส่วนมากคนที่ไปหาพระหลวงสงฆ์ก็จะไปแบบ2 อย่างพวกประเภทที่ป่วยเป็นโรคก็ไปขอน้ำมนต์ท่านบ้างไปขอน้ำปลาบ้างไปขอยาสูบบ้างแต่ที่จริงน้ำมนต์ท่านก็ไม่ทำท่านใช้วิธีด้วยการฉันอาหารเสร็จแล้วก็ล้างบาทแล้วก็เทไว้ในโอ่งแล้วใครอยากจะได้ก็ไปตักก็แปลกอย่างหนึ่งที่ว่าน้ำมนต์น้ำล้างบาทของท่านไม่เหม็นคาวทางท่านที่ฉันก็ฉันอาหารไม่เลือกก็ไม่เหม็นคาวทุกคนก็อยากได้น้ำมนต์ท่านก็ไปอธิษฐานตักเอาในโอ่งทุกวันฉันเสร็จแล้วท่านจะล้างบาตรนั่นเทไว้ในโอ่งท่านไม่ได้ทำน้ำมนต์แบบพระทั่วไปหรอกไม่ได้หยดธูปหยดเทียนหรอกท่านใช้น้ำล้างบาตรนั่นเองอธิษฐานเอาแล้วคนก็เอาไปใช้ไปกินได้ผลดีมากเพราะถือว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติแล้วบางคนก็เอาน้ำปลามาถวายท่านเอามา10ขวดเอากลับไปขวดหนึ่งอะไรเงี้ยคือเอาน้ำปลาเก่าของพระหลวงสงฆ์เทใส่คืนไปคือมาต่อเชื้อไปบางคนก็เอายาสูบมาบ้างเอายาสูบมาถวายท่านแล้วก็ให้ท่านหยิบเอายาสูบเก่าๆของท่านให้ไปแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนก็เป็นการถือเป็นเคล็ดเป็นลาบอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเอาไปใช้เป็นยารักษาโรคแต่ก็ได้ผลมากนะเพราะพระผู้มีคุณธรรมผู้มีสมาธิเนี่ยคือเรียกว่าทำอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อยปวดอะไรเนี่ยเดินไม่ค่อยได้อะไรเนี่ยท่านก็มีบอกให้ไปหาหมอนวดข้างหลังกุฏินั่นพอบอกแล้วก็จะมีโยมวัดคนหนึ่งนวดเหยียบให้แล้วก็หายยังอัศจรรย์แต่แล้วก็มีคนเข้าไปหาท่านประเภทอีกประเภทหนึ่งคือไปขอหวยแต่หลวงพ่อหลวงสงฆ์นั่นเป็นพระไม่ให้หวยหรอกแต่ว่าท่าน
ท่านเป็นพระมีเมตตาไม่ขัดใครพอดีวันนั้นพอเข้าไปก็ท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้บนเตียงสูงๆพอเห็นเราเข้าไปท่านก็ลงมานั่งข้างล่างคือไม่นั่งที่สูงแล้วท่านลงมาลดตัวลงมาต่ำมานั่งเสมอกันกับพื้นกระดานที่จริงตอนนั้นก็พรรษาก็ไม่มากอะไรเพียง7ประมาณ7 8พรรษาอยู่ราวนั้นไปอยู่ปีที่ไปอยู่ไอ้พรรษาที่7แล้วก็ที่8จะย่างเข้าที่9นั่นแหละเสร็จแล้วก็พอท่านลงมาท่านก็เราก็นึกในใจนะนึกว่าแหมพระหลวงสงฆ์เนี่ยอะไรก็ดีหมดหรอกนะแต่เสียทีอยู่ให้หวยถ้าท่านไม่ให้หวยนี่เราถือว่าเป็นพระอริยเจ้าแน่เลยเป็นพระที่โสดาบันสกิทานะอนาคาพระอรหันต์ต้องเป็นทางสายปฏิบัติถูกต้องแน่ถ้าท่านไม่ให้หวยท่านรู้วาระใจของเราพอเรานึกอย่างนั้นเท่านั้นเองท่านก็ลงมาแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้ให้หวยนะว่างั้นผมไม่ได้ให้หวยนะเขามาขอนิทานให้ผมเล่านิทานนะคือเขามาขอให้เล่านิทานน่ะท่านบอกว่าไม่ได้ให้หวยเราไม่ได้ถามท่านเลยเพียงแต่นึกในใจว่าถ้าหลวงพ่อหลวงสงฆ์ไม่ให้หวยนี่แหมบริสุทธิ์ที่เรานึกว่าไม่มีอะไรเป็นข้อติเลยเป็นพระอริยเจ้าแน่นอนเลยพอท่านพูดอย่างนั้นเราก็หายสงสัยแล้วโอ้ท่านมารู้ใจเราเสร็จแล้วก็ถามธรรมะท่านบอกหลวงพ่อกรรมฐานหลวงพ่อทำอย่างไรกรรมฐานจะทำอย่างไรจริงๆจะถูกต้องขอผมมาขอเรียนกรรมฐานหลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อช่วยแสดงอารมณ์กรรมฐานช่วยสอนกรรมฐานท่านบอกว่ากรรมฐานก็อุปชายะให้แล้วยังไงเล่าท่านพูดเป็นภาษาใต้นะบอกว่ากรรมฐานก็อุปชายะให้วัน อุปสมบทนะว่างั้นเราก็เลยท่านก็ยืนยันนั่นแหละว่าให้วันอุปสมบทก็มานึกแล้วกรรมฐานที่อุปชายะให้วันอุปสมบทก็เลยรู้ว่ากรรมฐานที่เราทำอยู่ทุกวันนี่เองคือเกสาโลมานขาทันตาตะโจก็บอกหลวงพ่อทำอยู่กี่ปีบอกกันบอกทำอยู่9ปีอยู่ในป่าในถ้ำอยู่9ปีทุดงแล้วจึงได้กลับมาอยู่วัดเจ้าฟ้าสารลอยซึ่งเป็นวัดล้างอยู่ชายน้ำก็ท่านก็บอกว่าท่านเป็นพระที่ไม่พูดอะไรมากถามคำก็ตอบคำอธิบายนิดๆหน่อยๆเป็นพระที่ปฏิบัติมากกว่าพูดก็หมดความสงสัยในตัวหลวงพ่อหลวงสงฆ์ก็เลยขอค้างคืนอยู่สักคืนหนึ่งที่การต้องการค้างนั้นต้องการจะดูกิจวัตรของพระการเป็นอยู่การขบฉันการนุ่งห่มจีวรการคุกคลีด้วยหมู่คณะการที่ทั้งหมดน่ะต้องการจะดูวัดของท่านที่ท่านเป็นอยู่สำหรับพระภิกษุที่ท่านปกครองด้วยแต่ว่าตัวพระหลวงสงฆ์นั้นไม่สงสัยอะไรแล้วเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีแต่แล้วก็ท่านก็ให้ไปจำในโบสถ์ให้ไปพักในโบสถ์ก็เลยไปจำค้างคืนในโบสถ์พอรุ่งเช้าก็บิณฑบาตแล้วก็ไปฉันกับท่านท่านถือพระวินัยทุกข้อทุกมุมเลยแม้แต่แตงโมเนี่ยหรือผักบุ้งผักที่มันดิบเนี่ยท่านจะต้องให้กัปปิยะหมดเลยกัปปิยังพันเตกัปปิยังกโลหิต้องว่ากัปปิยะซะก่อนหมดแม้แต่ผลส้มโอเนี่ยผลส้มโอหรือแตงโมเนี่ยท่านก็ต้องให้กัปปิยะก่อนจึงจะฉันได้พอเห็นตรงการฉันของท่านเราก็รู้ว่าเป็นพระมีพระวินัยสมบูรณ์ไม่เป็นผู้เอื้อเฟื้อพระวินัยเป็นผู้ไม่ทำลายพระวินัยที่ท่านไม่เอาเงินเนี่ยท่านไม่เอาจริงๆนะพระหลวงสงฆ์คือเงินตู้ปัจจัยเนี่ยต้องไปทำไว้นู่นไปทำไว้หน้าทางเข้ากุฏิท่านอะไปทำไว้ไกลใช่ประตูไม่ใช่ประตูกุฏินะประตูรั้วน่ะต้องไปตั้งประตูรั้วนั่นเลยใครจะมาทำบุญอะไรก็ทำที่ประตูรั้วนั่นเลย
ท่านจะไม่รู้ไม่เห็นด้วยเรื่องเงินทองเลยพระหลวงทรงนี้อันนี้เล่าถึงข้อวัดปฏิบัติของท่านตามตรงที่ไปเห็นมาที่เราเกิดศรัทธาเคยว่าที่เราไปหาพระเราก็ไปหาไม่ผิดแล้วไปกราบไปไหว้ท่านได้บุญกุศลไม่ผิดทางแต่ว่าญาติโยมบางคนเขาไม่รู้ก็ไปขอหวยท่านก็โดยมากคนกรุงเทพเนี่ยเขาไปกันไปแล้วก็ท่านหยิบเทียนมา4เล่มหรือ8เล่มก็เอาไปแทงเป็น4 8บ้างหยิบไม่ขีดมากล่องนึงก็ตีไม่ขีดเป็นหวยไปมั่งท่านยกมืออะไรเล่านิทานอะไรก็ตีเป็นหวยหมดคนกรุงเทพกับคนมีบุญเหมือนกันอ่ะพอมาถึงก็ซื้อถูกแสน2แสนก็ล่ำลือกันไปอีกคนทำบ้านโน้นก็ตามชุมพรก็เอาซื้อมั่งคนกรุงเทพรวยได้เราก็รวยได้ก็คนทางโน้นก็เล่นหวยกันเก่งแต่ว่าเราไปสังเกตดูแล้วคนใกล้ๆบ้านพระหลวงสงฆ์นั้นขายสวนเล่นหวยก็มีเพราะมาจับหวยพระหลวงสงฆ์ถูกมั่งผิดมั่งผลที่สุดต้องขายสวนเล่นหวยอันนี้ทำให้คือคนไม่มีลาภเนี่ยถือหลวงพ่อจะเล่านิทานยังไงมันก็ไม่ถูกแต่ว่าคนที่เขาไปไกลๆนานๆเขาไปทีเขาก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกแต่มานึกในใจก็สลดใจว่าโปรดญาติโยมก็ลำบากการที่ให้หวยเนี่ยมันเป็นอุบายอันหนึ่งก็จริงทำให้คนเข้าวัดแต่ว่าทำให้ญาติโยมผู้ใกล้ชิดเนี่ยยากจนคนที่ไกลๆเนี่ยเขาไม่จนหรอกแต่คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันเกิดกิเลสแทงทุกงวดผลที่สุดก็ต้องขายสวนก็มีเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเขาก็มีพอไปสอบถามแล้วเราก็สลดใจนึกว่าทั้งที่หลวงพ่อไม่ให้แต่คนเรามันก็ชอบไปจับกับท่านพระหลวงสงฆ์นี่เป็นผู้ที่มีญาณมีฌานอย่างดีเป็นผู้มีสมาธิอย่างมั่นคงแต่นี้ท่านทำอะไรมันก็สำเร็จไปหมดที่ท่านจะพูดอะไรคือจะเล่าถึงเรื่องพระหลวงสงฆ์ท่านเป็นหมอที่หมอบางคนต้องยอมรับนะวันหนึ่งหมอสัตวแพทย์อำเภอที่เป็นทายกที่วัดนะแกก็ไปรักษาช้างตอนเย็นเนี่ยแกก็กลับมาคุยที่วัดทุกวันถึงทิ้งเช้ามาคุยเย็นมาคุยเรียกว่าบ้านอยู่ติดกับวัดนะที่วัดเป็นวัดป่าที่สำนักเราไปที่เขาไปสร้างให้ก็สร้างอยู่ชายป่าอันนี้โยมก็อยู่หลังกรมทางอ่ะก็เป็นป่าแต่นี้สัตวแพทย์อำเภอกับตอนที่กรมทางก็อยู่ติดถนนแต่ว่าข้างหลังวัดเป็นป่าแกก็สร้างกุฏิให้ในพระเราก็ไปเก็บอารมณ์ไปปฏิบัติอยู่ที่นั่นกันก็สงบร่มเย็นดีมีรำธารไหลผ่านตลอดวันสมัยนั้นยังมีเสืออยู่เลยเดินยังกลมหนึ่งทิ้งพระเนนไปเจอกับเสือทิ้งต่างคนต่างไปแล้วสัตวแพทย์อำเภอก็เล่าบอกว่าวันนี้ไปรักษาช้างมาข้างๆไอ้ชุมพรว่างั้นบอกว่าก็บอกมันบอกว่าวันนี้ฉีดยาให้ไปช้างมันไม่ยอมถ่ายถ้าบอกว่ามันตายถ้าช้างตายเองก็ไม่ต้องมาตามข้าไปฉีดอีกแต่ถ้าช้างหายก็มาตามก็จะไปพอรุ่งขึ้นหมอก็มาคุยบอกว่าสงสัยมันตายแล้วช้างบอกทำไมนะวันนี้มันไม่ยอมมารับผมอ่ะผมบอกว่าถ้าช้างตายก็ไม่ต้องมารับถ้าช้างหายก็มารับจะไปฉีดซ้ำให้บอกวันนี้สงสัยมันตายแล้วมันไม่มารับผมพออีกไม่กี่วันหมอมาบอกหลวงพ่อไอ้ช้างที่ผมว่ามันตายนะมันไม่ตายหรอกบอกทำไมไม่ตายมันไปได้ยาจากพ่อหลวงสงฆ์มันเลยไม่ตายหมอบอกพ่อหลวงสงฆ์นี่เก่งนะบอกเก่งกับหมออีกบอกงั้นผมยังรักษาช้างไม่หายเลยแต่ว่าช้างนั่นกลับไปหายด้วยตำราพ่อหลวงสงฆ์คือคนนั้นมันเห็นท่าหมอรักษาไม่ได้แล้วช้างไม่ยอมถ่ายไม่ถ่ายก็ต้องตายช้างเนี่ยถ้าท้องอืดไม่กี่วันช้างต้องตายมันเป็นสัตว์ที่ท้องอืดไม่ได้เสร็จแล้วก็เห็นท่าหมอรักษาไม่หายก็เลยไปหาพระหลวงสงฆ์ให้ช่วยทีว่าจะแก้ไขช้างอย่างไรให้หาย
พระหลวงสงฆ์ท่านก็นั่งนิ่งสักพักท่านก็บอกเออเองไปเอาต้นยาอยู่ชายเลนะเพราะงั้นเองไปเอายาอยู่ชายเลเนี่ยทางใต้เขาเรียกไม่ใช่เรียกทะเลเขาเรียกชายเลบอกว่ามันมีต้นไม้อยู่อย่างชนิดหนึ่งเองไปแต่เช้าเลยนะไปก่อนพระอาทิตย์ไปก่อนที่จะสายเพราะงั้นแล้วไปดูตั้งแต่เริ่มสว่างเลยไปจับดูว่าตัวแมลงตัวใดมันกินมันมาตอมต้นไม้ต้นนั้นก่อนแล้วไปเองก็จึงค่อยเอาถ้าแมลงยังไม่มาตอมเองจะเอาคนนั้นก็ไปก็กล่าวว่าไปเอายางเอายาต้นไม้ที่นั่นมาก็ไปนั่งคอยตั้งแต่เช้ามืดเลยพอสว่างแล้วก็มีตัวแมลงมาจับเสร็จแล้วมันก็บินไปคนนั้นก็เอาต้นไม้ต้นนั้นมาเลยเอามาโขลกตำกรอกช้างให้ช้างกินพอช้างกินเข้าไปมันถ่ายออกหมดเลยพอถ่ายเสร็จแล้วมันก็เลยไม่ตายมันก็เลยไม่มาหาหมอสิพอช้างตัวเองไม่ตายก็ไม่มาหาหมอหมอก็นึกว่าไม่มาหาเราก็คงตายแล้วเพราะอยู่ห่างกันประมาณร่วม30กว่ากิโลนะจากหมอกับช้างอ่ะแล้วหมอก็เลยมาเล่าบอกนี่พ่อหลวงสงฆ์ท่านบอกยาให้คนนั้นเอาไปใช้ให้ช้างกินช้างเลยไม่ตายเนี่ยพระผู้ปฏิบัติธรรมมีความรู้ลึกซึ้งกว่าบางคนที่ไม่เข้าถึงนะหมอไม่สามารถจะแก้ไขช้างได้แต่ว่าพ่อหลวงสงฆ์มีอุบายที่จะแก้ไขช้างให้รอดตายได้ผู้ปฏิบัติทุกคนชาวบ้านก็จึงยอมรับว่ามีอะไรทุกข์สุขอะไรก็ไปหาพระหลวงสงฆ์พระหลวงสงฆ์จะแก้ให้ทั้งนั้นเลยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรก็ไปถามพระหลวงพระหลวงก็บอกคำต้องคำพอไปปฏิบัติตามก็ได้ผลหมดท่านก็อายุถึง90กว่าปีอ่ะตอนนั้นไปอยู่นะไปพบท่านตอนนั้นก็ประมาณ80กว่าปีท่านถือธุดงค์ถวัตตลอดคือดงของท่านเนี่ยจะต้องบินธบาตตลอดนะเข้าพออายุมากๆเลยบินไปไหนไม่ได้ก็บินในวัดก็เอาเดินอยู่แค่ในวัดก็เอาทีแรกก็3บ้าน4บ้านก่อนนะเข้าเดินไม่ไหวท่านก็บินกับลูกศิษย์อยู่บนกุฏิศาลานั่นเลยท่านจะถือธุดงค์บินธบาตตลอดชีวิตฉันมื้อหนเดียวตลอดชีวิตถือผ้า3ผืนฉันมื้อเดียวแล้วเงินทองท่านไม่เอาแต่เรามาดูแล้วพระยิ่งไม่เอาก็ยิ่งรวยยิ่งได้คนก็ยิ่งศรัทธาเลื่อมใสที่ไหนรู้กติศัพท์เขาก็มากันมาเขาก็มาทำบุญกันมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมท่านแต่ท่านโดยมากท่านไม่ค่อยสอนกรรมฐานท่านไม่ค่อยให้กรรมฐานท่านให้ทำเอาเองแบบเหมือนอุปัชฌาย์ให้วันบวชนั่นเองอันนี้เล่าถึงเรื่องพระหลวงสงฆ์เสร็จแล้วพอดีก็พอเดินมาตามทางวันนั้นน่ะก็เจอพระธุดงค์2องค์อันนี้จะเล่าเกี่ยวโยงไปถึงหนองบัวก็เลยมาเล่าถึงเรื่องพระหลวงสงฆ์ซะยาวว่าพอดีจะมาตามทางก็เจอพระธุดงค์2องค์เดินแบบหน้าดำคร่ำเครียดมาเดินไปออกจากวัดพระหลวงสงฆ์ไปก็เลยบอกกับคุณโยมที่พาไปตอนนะบอกว่าขากลับให้รับพระธุดงค์ไปที่วัดสำนักเราด้วยนะโยมก็รับปากว่าจะรับพอขากลับมาส่งอาตมาพักที่วัดพระหลวงสงฆ์แล้วพวกหมอกับพวกตอนก็กลับนำครอบครัวกลับสำนักเพราะไม่ได้ค้างก็เลยไปเจอพระธุดงค์2องค์ก็แค้นให้ท่านขึ้นรถท่านก็จะไม่ยอมขึ้นเพราะท่านเดินมาตลอดพอท่านเดินออกมาจากประจวบวัดเกาะหลักเดินตามทางรถไฟมั่งรถยนต์มั่งเดินไปธุดงค์ถึงวัดหลวงพ่อหลวงสงฆ์แล้วก็จะกลับเที่ยวต่อไปก็พอดีโยมก็เลยอ้อนวอนให้พระขึ้นรถมาพักที่สำนักตอนหลังตอนยายไทยพระท่านก็เลยเสียแค้นโยมไม่ได้เพราะโยมก็เป็นคนชำนาญในการเข้าหาพระอยู่แล้วเนี่ยพอมาพอรุ่งขึ้นก็เดินทางกลับ
พอพักพระหลวงทรงเสร็จก็กลับมาก็พบพระทุดงสององค์ก็เลยท่านก็เลยชอบใจในการอยู่ป่าในการเลิกละแต่ท่านก็กลับบ้านท่านไปวัดเกาะหลักก็กลับมาจำพรรษาด้วยพรรษาหนึ่งพระทุดงสององค์ท่านก็เลยเสียมาเสียสละหมดเพราะพวกเราถ้าหากว่าใครมาจำพรรษาด้วยก็ต้องทิ้งหมดจะเป็นแว่นตานาฬิกามีดโกนของที่ซื้อใช้ได้เองถือว่าเป็นนิสสคีหมดจะต้องเอาของที่ญาติโยมถวายจึงถือบริสุทธิ์ก็มาสละกันหมดแต่ได้ท่านก็จำพรรษาอยู่พรรษาหนึ่งก็ปฏิบัติดีทั้งสององค์เคร่งครัดปฏิบัติเอาจริงเอาจังองค์หนึ่งนี้ทำสมาธิตัวแข็งได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เสร็จแล้วพอออกพรรษาก็เลยมาบ้านท่านมาพักที่บ้านท่านที่วัดหนองบัวเนี่ยตอนนั้นเป็นประชาเก่าซึ่งไม่มีใครเข้าไปหรอกนอกจากตายนอกจากคนตายเท่านั้นเองจึงจะหามศพเข้าไปประชานั้นเพราะมันเป็นป่าชาที่มีต้นไผ่มากแล้วก็น่ากลัวก็มาพักที่บ้านท่านก็มาเห็นโยมของท่านเนี่ยกลางคืนเกาเสียงดังแกลกๆทั้งคืนเอ๊ะเราจะช่วยโยมพระได้อย่างไรเป็นโรคคันก็เลยว่าโรคอันนี้จะต้องแก้โดยการทำบุญกวาดวัดจ้างศาลากวาดวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมโรคนี้จึงหายก็มานึกถึงเรื่องสมัยพระพุทธเจ้าที่มีนางรูปนันทาน่ะที่มีลูกเลื้อนทั้งตัวแล้วก็พุทธเจ้าให้เอาทรัพย์ของนางรูปนันทาไปสร้างศาลาแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมถวายอาหารพระปัดกวาดเช็ดถูให้นางรูปนันทาก็เลยกลายเป็นคนรูปงามมีผิวพรรณผ่องใสยิ่งกว่าเดิมอีกเนี่ยเพราะอานิสงส์สร้างศาลาแล้วก็กวาดทำความสะอาดแล้วก็ปฏิบัติธรรมเราก็มานึกคิดช่วยโยมผู้หญิงของพระนี่ทำยังไงดีวัดก็ไกลเหลือเกินห่างตั้ง4กิโลเกาะหลักก็เลยมาถามพระบอกว่านี่วัดท่านก็พรรษามากพอควรแล้วตอนนั้นก็พรรษา4ยังไงท่านก็น่าจะมีสำนักใกล้ๆบ้านท่านบอกว่ามีที่ดินโยมแบ่งให้ว่างั้นบอกว่ามันไม่เหมาะว่างั้นมันอยู่ไกลเห็นอยู่ที่หนึ่งที่ประชาเนี่ยเหมาะดีว่างั้นก็เลยไปตกลงไปคุยกับกำนันถมยากำนันที่ว่าไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันเนี่ยก็กำนันบอกเอาสิครับผมโมทนาผมร่วมด้วยเพราะกำนันก็ไม่อยากจะไปทำบุญไกลแล้วเพราะห่างจากตัวเมืองต้อง4กิโลน่ะการไปกลับจริงก็ลำบากก็ตกลงเลยก็เลยมาสร้างสำนักหนองบัวกันพระองค์ที่ไปจำพรรษาอยู่สององค์ที่วัดทุดงไปวัดตะละลอยก็คือพระที่วัดลูกบ้านหนองบัวนี่เองแต่แล้วก็เลยตกลงเอาดีแล้วอย่างนั้นและเป็นปีสุดท้ายที่เราจะจากชุมพรด้วยก็ควรจะมีสำนักไว้สำนักหนึ่งที่จังหวัดประจวบแล้วพวกท่านก็จะได้ไม่ต้องไปไกลว่างั้นทำบุญทุนทานอยู่ข้างบ้านตัวเองก็เลยมาปักกลดกันพาพระเนนมาปักกลดกันอยู่ปักกันตำหลุมศพมันเนี่ยตำหลุมศพพวกเนนไม่รู้ว่าหลุมศพหรอกไม่ได้บอกพอรุ่งขึ้นเช้าเลยบอกว่าเนี่ยหลุมศพละแต่พระที่ท่านรู้ท่านก็เอาโลงศพมาปูนอนบ้างอะไรบ้างแต่เนนไม่รู้ไม่เคยเข้าป่าช้าเลยก็ไม่นึกว่าเราจะพาเนนเข้าป่าช้าพอรุ่งขึ้นเช้าเราบอกว่าเนี่ยหลุมศพเมื่อคืนเนนนอนในหลุมอะปักกดนอนกันตำหลุมศพเนนมีความกลัวตกใจถึงก็เลื่อนนำดาวออกเลยเนนเล็กๆก็กลัวตกใจกลัวว่าตนเองไปนอนในหลุมศพได้ยังไงเมื่อคืนนี้พอนึกก็ตอนนั้นเนนเกิดกลัวขึ้นมากลางวันกลางคืนไม่กลัวพอกลางวันบอกแล้วเกิดกลัวเขาเรียกว่าคนช็อกตายก็แบบนี้แต่ก็ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็นอนผ่านมาได้คืนนึงแล้วแต่เนนเป็นนึกกลัวเองตอนนั้นมันก็เป็นสำนักที่สงบเงียบดีมีธรรมชาติอย่างดีคนเขาก็ไม่อยากเข้าไปนอกจากงานตายเท่านั้นจึงจะเข้าวัดนั้นแต่ตอนหลังก็พอมีพระไปอยู่ก็เลยเริ่มเป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นมาก็เลยเอาแม่ของท่านน่ะของพระอาจารย์ประสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยก็เอามาบวชชี
็นคนแรกที่วัดนั้นบวชแล้วแกก็ขยันทำปัดกวาดเช็ดถูไอ้โรคที่คันๆนั้นก็สางซาเบาลงไปถือจะไม่หายขาดแต่ก็เบาลงมากแกก็เลยกลายเป็นคนที่มีความสุขขึ้นแกบอกว่าเกิดมาไม่เคยเจอความสุขเลยโรคคันนี่ทรมานจริงๆพอมาหายคันเขาก็มีความสุขขึ้นแกก็เลยบวชชีตั้งแต่เริ่มสร้างสำนักและตอนหลังพ่อก็บวชอีกพ่อก็เลยบวชทุกวันนี้ก็เฝ้าวัดทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ที่นั่นแต่ท่านอาจารย์ประสิทธิ์ก็ไม่ได้อยู่ตอนนี้มาอยู่สุพรรณบ้างอยู่หนองไผ่บ้างอยู่ศรีราชาเขาแตงอ่อนบ้างอยู่สังฆทานบ้างก็ปล่อยให้พระทางโน้นอยู่ทางสังฆทานก็ส่งสมภารไปแทนปีนี้ก็มีท่านอุดมซึ่งเป็นลูกชุมพรเหมือนกันแล้วก็กลับไปจำพรรษาที่นั่นก็ช่วยอุปการะหมู่คณะญาติโยมได้ดีฉะนั้นก็เล่าถึงเรื่องสำนักสงฆ์น้องบัวที่พาญาติโยมไปทำน้ำประปาก็เป็นมาอย่างนี้เป็นประชาเก่าแล้วก็กำนันก็เป็นผู้อุปถัมภ์ช่วยกันญาติโยมที่นั่นเขาก็ศรัทธาดีเพราะว่าอุโบสถก็มาถืออุโบสถกันมากคนในจังหวัดก็พลอยได้ไปด้วยเพราะว่าวัดกรรมฐานก็หายากตามจังหวัดประจวบก็เลยอาศัยน้องบัวนั่นเองเป็นที่ประพฤติปฏิบัติกันอันนี้ที่เล่ามาก็คือว่าสำนักสงฆ์น้องบัวที่เกิดมาได้ก็อาศัยพระธุดงค์นั่นเองคือเมื่อก่อนเคยเดินทางไปประจวบเคยไปปักกฎไว้หลายแห่งแต่ตรงที่ประชานี่ก็เคยไปปักกฎใกล้ๆนั้นก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามาเจอพระองค์นี้ก็บ้านอยู่ที่นั่นก็เลยคิดว่าเอาประชานั่นน่ะดีเป็นที่สงบร่มเย็นดีเป็นที่สถานที่ดีว่างั้นท่านก็เลยเห็นดีก็เลยสร้างมาตั้งแต่ก่อนสังฆทานดูมันประมาณ13ปีแล้วพอสังฆทานได้สร้างแค่11ปีที่นั่น13ปีพอกลับจากชุมพรก็เลยไปอยู่ถ้ำหมีเสียพรรษาหนึ่งพอออกจากถ้ำหมีจึงได้มาอยู่วัดสังฆทานสำนักสงฆ์น้องโบก็เลยเกิดก่อนวัดสังฆทานก็เป็นที่ประพฤติปฏิบัติพอที่จะไปอาศัยปฏิบัติได้ทั้งญาติโยมทั้งพระภิกษุก็มีญาติโยมที่เมืองนนท์นี่พวกทายกเขาก็ไปพักผ่อนกันเหมือนกันเขาไปถือศีลอุโบสถกันทิ้งกันหลายๆวันเหมือนกันไปถึงน้องบัวเหมือนกันการประปาคราวนี้ต่อไปก็คงจะได้รับความสะดวกญาติโยมไปก็คงไม่ลำบากขนาดน้ำเท่าไหร่แต่น้องบัวนี่ชื่อน้องบัวนะแต่ว่าไม่มีบัวหรอกมีแต่ต้นไม้แต่ต่อไปก็คงจะขุดสระทำบัวได้เหมือนกันสถานที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยความเป็นจริงเราก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่มากเท่าที่ควรถ้าความเป็นจริงถ้าหากว่าทุกวัดได้มีวิธีการทำสมาธิกันทุกวัดแล้วญาติโยมก็จะได้ไม่ไปไกลมีวัดไหนก็มีพระนั่งกรรมฐานเรียนกรรมฐานก็ไม่ได้เรียนอะไรเกสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่เองเรียนกรรมฐานห้าอานาปานุสตินี่เองที่จริงก็ทำได้ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะไปเป็นโน่นเป็นนี่บางคนหาว่าทำไปแล้วเดี๋ยวจะเสียสติเป็นโน่นเป็นนี่คือเป็นความเข้าใจผิดของพระนะแล้วก็ทำให้ญาติโยมเข้าใจผิดไปด้วยความเป็นจริงมันเป็นอารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานก็เป็นที่อยู่ของใจทำให้ใจมีสติดีขึ้นมีสมาธิขึ้นไม่เป็นคนอารมณ์วุ่นวายไม่เป็นคนขาดสติความเป็นจริงก็เป็นการทำใจใหม่นั่นเองทำใจให้ดีขึ้นกรรมฐานนั้นไม่ทำให้คนเสียสติไอ้ที่เสียสตินั้นไม่ต้องทำกรรมฐานหรอกคิดนอนไม่หลับไม่กี่วันก็เสียสติผิดหวังมากๆเสียใจมากๆก็เป็นได้กรรมฐานที่คนจะเป็นมันก็ต้องคนชาติก่อนเคยมีกรรมไว้แต่ทำกรรมฐานแล้วมันก็หมดกรรมกันถึงจะเสียสติด้วยกรรมฐานก็แสดงว่ากรรมนั้นมันจะเริ่มหมดแหละเพราะใจนี่กรรมมันจนถึงทำบุญได้แหละก็เรียกว่าคนทำบาปตายเนี่ยเราก็ยังไม่หมดเวรหมดกรรม
ไอ้คนทำบุญตายแล้วเรียกคนเรียกว่าใกล้หมดเวรหมดกรรมแหละฉะนั้นจึงว่าทำความดีเนี่ยดีดีก็ไปทำความชั่วมันจะเป็นยังไงมันก็ยังเป็นความดีอยู่นั่นเองคือที่โยมที่เขาว่าโยมขี้เมาเนี่ยไอ้เมื่อแต่ก่อนเขาว่ามันก็ถูกมาตอนเราเมาเขาเรียกเราไอ้ขี้เมามันก็ถูกแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เมาแล้วมันไม่ถูกเราแล้วเขาว่าเราผิดแล้วเขาเรียกว่าเราเขาดูเราไม่ถูกแล้วเขาดูเราผิดแล้วฉะนั้นคำพูดนั้นโยมให้สลัดเสียถือว่าเป็นอดีตที่แล้วมาตอนนี้เราควรจะยิ้มได้หัวเราะได้แล้วว่าเราทำความดีจนชนะใจตัวเองฉะนั้นโยมชนะใจตัวเองได้นี่นับว่าประเสริฐที่สุดไม่มีใครทำได้คนชนะใจตัวเองได้เนี่ยเขาเรียกว่าคนเก่งคนมีความสามารถเรียกว่าบุรุษหรือว่าเป็นชายที่อกสามศอกที่ชนะใจตัวเองได้เรียกว่าคนไม่ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเรียกว่าคนอ่อนแออยากจะเลิกอะไรเลิกไม่ได้อยากจะเลิกการกินเหล้าก็เลิกไม่ได้เลิกไม่จริงเลิกการสูบบุหรี่ก็เลิกไม่ได้จริงจะเลิกเล่นการพนันก็เลิกไม่ได้จริงก็เรียกว่าจิตใจอ่อนแอเหลวไหลมันก็ชนะอะไรไม่ได้ก็กลายเป็นคนทำผิดเรื่อยๆไปก็เหมือนสร้างสมบาปให้มากขึ้นไม่สามารถจะหนีบาปได้พ้นจากจิตใจเราฉะนั้นอาตมาว่าดีแล้วโยมทำไปเถอะกรรมฐานอย่าไปติดอกติดใจกับคำพูดที่แล้วมาเลยมันเป็นอดีตโยมจะไปหาตัวตนที่ไหนมาเพียงแต่เราขวางไว้ในความรู้สึกของตัวเองเป็นสัญญาเป็นอุปาทานไว้เท่านั้นเองถ้าโยมไม่คิดถึงมันก็ไม่มีอะไรพยายามจะไปใส่ใจเลยเขาว่าโยมก็ไม่ถูกแล้วเขาว่าคนอื่นแล้วเขาว่าผิดแล้วผิดตัวแล้วเพราะโยมไม่เมาแล้วก็เป็นคนดีแล้วฉะนั้นการนึกถึงบาปก็ให้นึกเหมือนกับเราเมานั่นแหละเมื่อวานเราเมาวันนี้เราไม่เมาเราก็เป็นคนไม่เมาใครจะว่ายังไงเราก็ไม่เมามันเป็นคนดีแล้วที่สามารถหยุดยั้งชั่งใจอันนี้นับว่าโยมมีบุญเหมือนกันเป็นบุญบารมีของโยมและโยมก็สามารถเลิกเหล้าได้เนี่ยธรรมดาคนเลิกเหล้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคิดว่าลงทุนมามากแล้วนี่ไม่ค่อยเลิกง่ายแล้วก็โยมยังได้ฟังธรรมะทุกวันอีกด้วยยังได้ปฏิบัติทุกวันนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องทำง่ายโยมรายการของเราเนี่ยถ้าไม่ใช่เทวดาแล้วก็ฟังไม่ได้หรอกหลับไม่ตื่นฉะนั้นโยมฟังได้แสดงว่าโยมก็มีบุญบารมีเหมือนกันแล้วก็มีจิตใจรักทางนี้อาตมาว่าโยมได้ทำบุญไว้ดีแล้วที่อายุยังไม่มากเกินไปยังกลับจิตกลับใจได้อันนี้อย่าไปคิดอะไรให้มันเกิดเป็นทุกข์เศร้าหมองเกิดเป็นความพยาบาทเลย ถ้าโยมนึกอยู่บ่อยๆว่าไอ้ขี้เมาแล้วโยมก็จะโกรธก็อาจจะพยาบาทคนที่ว่าโยมก็ได้ฉะนั้นเราต้องเอาพุทโธแทนเมาไว้พอเขาว่ายังไงเราก็นึกพุทโธไว้เราทำความดีเราควรดีใจในความดีเราสิเราทำความดีแล้วจะเอาความไม่ดีมาเสียใจทำไมเราควรจะดีใจปลื้มใจในการกระทำความดีควายบัณฑิตเขาจะยกย่องโยมคนเมาจะติเตียนโยมฝ่ายเป็นคนพาลฝ่ายบัณฑิตนักปราชญ์เป็นคนไม่ดื่มไม่กินนี่จะชมเชยโยมว่าเป็นคนดีคนเก่งคนมีความสามารถแต่เห็นตัวอย่างที่ดีครั้งเดียวกลับมาปฏิบัติดีได้เนี่ยคนอย่างนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือขอให้โยมทำไปเถอะอย่าท้อถอยเลยกรรมฐานก็ทำไปเถอะมันค่อยๆเงียบไปเองค่อยๆสงบไปเองค่อยๆเย็นไปเองอย่าไปคิดเอาปุ๊บปั๊บให้มันอารมณ์ดีเลยเพราะเราทำเชื่อเรียกว่าเรามันมีไอ้อารมณ์ที่เป็นอย่างนั้นมาก่อนคือทำอารมณ์ทางโลกมาเต็มสมบูรณ์แล้วน่ะกว่าเราจะมาขูดมาขัดมาเกลาสักหน่อยนึงมันก็ยากอยู่แล้วก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเป็นผู้ชนะใจตัวเองได้แล้วก็เลิกเหล้าเลิกยาได้เนี่ยนับว่าจะได้ช่วยครอบครัวตัวเองให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็จะทำความเข้าใจในภรรยาสามีแล้วก็จะเป็นตัวอย่างของลูกหลานที่ดีต่อไปอันนี้ก็แล้วเงินทองก็จะไม่เสียหายร่างกายก็จะไม่ต้องมามีโรคเพราะพิษสุราเรื้อรังหรือว่าเป็นโรคตับแข็งหรือกระเพาะพิการอะไรอย่างนั้นก็
ชีวิตเราก็จะได้ยืนยาวไปด้วยธรรมะก็จะได้มีความสุขในชีวิตของเราการทำความดีเนี่ยเมื่อเราเดินเข้าวัดมันจะคิดอย่างไรก็แต่ว่าเท้ามันก็เข้าวัดใจมันก็กายมันก็เป็นบุญใจมันก็เป็นบุญเราทำบาปเนี่ยเราจะไปหาปูหาปลาหากุ้งหาหอยเนี่ยเราคว้าแหคว้าอวนคว้ายอเดินไปเนี่ยทุกก้าวมันเป็นบาปไปหมดเลยถือเราจะคิดไปวัดแต่ไอ้ตัวมันก็ทำบาปจะแล้วเนี่ยฉะนั้นการไปวัดเนี่ยจึงเป็นบุญทุกก้าวไปทำบาปจึงเป็นบาปทุกก้าวถ้าตายในขณะไปวัดในเวลาใดเราก็จิตเราก็เป็นกุศลไปสุคติได้แต่ถ้าเราทำบาปเนี่ยเรายังไม่ทำหรอกแต่เราเดินไปเพื่อจะทำบาปเนี่ยมันก็เป็นบาปทุกย่างก้าวถ้าตายไปเมื่อไรก็ไปทุคติฉะนั้นการตั้งใจทำสมาธิเนี่ยเหมือนกับเราเดินไปวัดเนี่ยมันก็ได้บุญทุกลมหายใจถือใจมันจะคิดดีคิดชั่วนั่นเป็นเรื่องสติเรื่องสมาธิเขาจะแสดงออกมาเป็นญาณที่จะปรากฏให้เรารู้ว่านี่เนี่ยใจของคนเรามันมีอย่างนี้เนี่ยทีนี้คนเราไม่ได้มานั่งภาวนามันก็ไม่ปรากฏเหมือนหนังที่มันอยู่ในม้วนอยู่ในจอเนี่ยมันที่มันอยู่ในลิ้นเขายังไม่ได้เอามาฉายมันก็เลยไม่มีอะไรพอเขาตั้งจอขึ้นมาแล้วก็เอาลีนนั่นมาฉายออกมาสู่แสงสว่างมันมีตัวโกงมีพระเอกมีเรื่องมีราววุ่นวายไปสารพัดตามเรื่องที่เขาเก็บไว้ในฟิล์มนั่นน่ะไม่ต่างอะไรกันเลยนะจิตใจคนเราแต่นี่เราเอามาฉายออกให้ดูเลยรู้ว่ามันมีคนดีคนชั่วแค่ไหนเราจะได้ตัดทิ้งออกไปเอาแต่เรื่องดีไว้อย่างเดียวเนี่ยอันนี้เป็นการแสดงออกถึงบุญบาปในใจเรารู้ได้เนี่ยดีแล้วล่ะเราต่อไปมันก็หมดไปสิ้นไปเองพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ก่อนนะไม่ใช่ว่านั่งเลยจะให้เงียบสงบเลยเป็นไปไม่ได้ต้องรู้เรื่องนี้ก่อนรู้จริต6ก่อนพอรู้อนุสัยกิเลส ที่นอนเนื่องในใจก่อนรู้จักอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วค่อยๆตัดละไปนะเข้ามันก็เหลือแต่ความสงบอย่างเดียวอันนี้เราต้องค่อยเป็นค่อยไปเป็นบุญตลอดให้นั่งไปเถอะเห็นได้ท้อถอยเลยถ้านั่งไปจนเคยชินแล้วก็สามารถปล่อยวางได้ก็สำเร็จได้ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ก็ต้องค่อยๆเป็นไปเพราะเราไม่สามารถจะไปวัดไปป่าไปดงได้ก็ต้องเอานั่นแหละทำใจให้มันเป็นป่าก็แล้วกันอย่าทำใจให้มันเป็นเมืองก็สงบได้ไอ้ส่วนจิตเนี่ยมันเรื่องปฏิบัติจะต้องเข้าไปถึงละเอียดนะเข้าไปถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิต้องเข้าไปถึงความละเอียดของใจเพราะนั้นสมาธินี่เป็นขั้นสุดยอดที่จะต้องกำจัดอารมณ์ที่ปรุงแต่งแต่ไอ้ที่จริงจะต้องทำใจจะต้องสันโดษต้องสงบวิเวกด้วยจึงจะเป็นไปด้วยเพราะนั้นเรื่องจิตใจนี่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจก็ต้องแก้ไขใจด้วยการปฏิบัติอย่าไปบังคับปล่อยวางแต่ให้นึกถึงเหมือนเราพุทโธเนี่ยหายใจเข้าเราก็รู้ว่าพุทหายใจออกก็รู้ว่าโธแต่เราไม่ต้องไปสูดลมเข้าลมออกสมมติว่าเราจะคิดถึงเรื่องอะไรแต่เราไม่ต้องไปบังคับเพียงแต่รู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรแล้วเราก็ปล่อยวางแล้วก็รู้ใจตัวเองว่ามันคิดเรื่องดีไม่ดีแล้วก็วางเฉยใครมีสติที่ใจอันนั้นเรียกว่าไม่บังคับแต่มันปล่อยวางได้มันก็สงบไปเองถ้าเป็นการบังคับมันจะเป็นการทำให้จิตใจของเราก็สับกระส่ายไม่เกิดความสงบกลายเป็นอารมณ์ปุ่งซ่านไปฉะนั้นเราไม่ต้องไปบังคับละเพียงทั้งสติรู้ใจรู้กายรู้ลมให้ใจของเราอย่างเดียวนั่นแหละเอาตัวรู้อย่างเดียวก็สามารถจะสงบได้เร็วได้มากปัญหาภายในจิตใจเนี่ยเป็นปัญหาที่เรื้อรังเป็นปัญหาที่แก้ยากคนเราลองแก้ตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะไปแก้ใครได้ส่วนมากสังคมทุกวันนี้แก้ปัญหาตัวเองไม่ตกเช่นคนอารมณ์ไม่สงบหงุดหงิดฟุ้งซ่านประสาทสมองเรียกว่าไม่ค่อยดีจิตใจก็หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบเรียกว่ามีจริตอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมารุนแรงอย่างนั้นเมื่อปัญหาเกิดขึ้นในตัวเองก็ไม่สามารถจะแก้ได้เมื่อคนทุกคนมีปัญหาแล้วก็พยายามบางคนก็ไม่พยายามแก้บางคนก็พยายามแก้บ
บางคนแก้ได้ก็ดีไปแก้ไม่ได้ก็เป็นโทษทุกข์กับตัวเองแล้วก็นำปัญหานี้ให้ไปกระทบกระเทือนกับครอบครัวและสังคมอันนี้จึงเกิดเป็นทุกข์เป็นโทษกันอย่างมากก็เรียกว่าเด็กมีปัญหาไอ้เด็กมีปัญหาแล้วใครจะแก้ล่ะเด็กมีปัญหาก็ต้องให้พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์เป็นผู้แก้เพราะเด็กไม่สามารถจะแก้ตัวเองได้เพราะไม่เคยประสบปัญหาแต่ถ้าคนโตมีปัญหาจะทำอย่างไรถ้าคนโตมีปัญหาคนโตก็ต้องแก้ตัวเองจะให้ใครแก้ได้ล่ะถ้าคนโตอยู่กับโลกีเต็มตัวไม่สามารถจะแก้ปัญหาตัวเองได้ตกก็ตนเองก็กลายเป็นคนอาภัพบุคคลหรือกลายเป็นคนที่ทำอะไรชักหน้าไม่ถึงหลังหรืออาจจะบกพร่องในทางด้านศีลธรรมบางทีก็อาจจะผิดพลาดทำให้ตนเองนั้นเป็นคนที่ความคิดสั้นหรือว่าอายุสั้นหรือว่าเกิดมีปัญหาชีวิตตลอดไปแต่ถ้าตัวเองสามารถที่จะเอาธรรมะเข้าไปแก้จิตใจตัวเองได้โดยการพิจารณาเหตุผลแล้วก็หัดฝึกจิตใจให้มีศีลสมาธิทำจิตใจให้น้อมเอียงไปในทางธรรมปัญหาทั้งหลายก็จะคลี่คลายให้เบาบางค่อยๆเป็นเปราะเรียกว่าหมดไปทีละเปราะละเปราะไปจนหมดสิ้นจิตใจก็จะโล่งโปร่งสบายธรรมะก็จะเป็นที่พึ่งของบุคคลที่เห็นปัญหาตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาตัวเองได้แต่ธรรมานึกว่าปัญหาทุกๆอย่างอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดทุกคนสามารถจะแก้ปัญหาได้ทางโลกมีเท่าไหร่แต่เราเอาธรรมะเข้าไปใส่ธรรมะก็แก้ทางโลกได้ฉะนั้นทางโลกนี้ก็ต้องอาศัยธรรมะแต่จะเอาโรคแก้โรคนั้นบางทีมันก็กลับเพิ่มโรคมากขึ้นพอโลกมีอะไรปัญหาทั้งโลกมีความโลภได้แล้วยังไม่พอใจอยากจะได้ยิ่งขึ้นไปมีความโกรธมีความพยาบาทแก่งแย่งชิงดีกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีการอภัยให้กันและกันความหลงมัวเมาตัวเองว่าตนเองยังมีอายุมีนามมีวัยมีความอยู่ดีกินดีแล้วก็หลงลืมทำความดีหลงลืมความแก่ความเจ็บความตายเรียกว่าหลงลืมพระรัตนตรัยคือไม่นึกถึงบาปบุญคุณโทษเป็นคนมัวเมาคือไม่ใช่มัวเมาสุรายาเมามัวเมาลุ่มหลงในร่างกายตัวเองมัวเมาในลาภในยศในสรรเสริญเรียกว่าคนเราต้องมัวเมาอย่างนี้แล้วก็ทำให้เป็นคนมีปัญหากับสังคมกับตนเองแล้วก็ไม่มีโอกาสจะมาแก้ตัวเองได้เลยกลับเป็นผู้เพิ่มปัญหาให้กับสังคมได้ก็มีมากมายอันนี้เรื่องการบุคคลมีปัญหาก็ควรจะหาทางช่วยกันแก้เดี๋ยวหันหน้าเข้ามาหากันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาทั้งหลายก็จะหมดไปสิ้นไปโรคก็จะอยู่อย่างสงบเย็นอันนี้แต่ว่าพวกเราปัญหามันมีน้อยลงแล้วเพราะเราสนใจธรรมะเพียงปัญหาธรรมะว่าทำอย่างไรจะให้ใจของเราสงบเย็นทำยังไงจะให้ใจของเรานี่สบายอกสบายใจตลอดวันทำอย่างไรจะให้สมาธิของเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่นานๆทำอย่างไรจะให้ใจของเราเนี่ยไม่กังวลไม่เป็นคนฟุ้งซ่านทำอย่างไรจะให้จิตใจของเราเนี่ยผ่องใสเบิกบานเข้าถึงธรรมะขั้นสูงหรือว่าถึงธรรมะที่ขั้นสงบปัญหาของพวกเราก็มีอยู่ไม่มากเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรจะทำให้ใจของเราเนี่ยเกิดความสุขสงบตามธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอบรมสั่งสอนให้พวกเราได้รับรู้ประพฤติปฏิบัติตามกันมาถ้าปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามทำความเพียรอย่าทิ้งละความเพียรเพียรจนเข้าถึงความสุขสงบในชาตินี้จะได้ความสุขยังไม่ได้ไปรออยู่เราชาติหน้าความสุขรอเราอยู่ในปัจจุบันในชาตินี้ถ้าเราจะพยายามทำจิตใจที่มันว้าวุ่นทั้งหลายเนี่ยตัดลงละปล่อยวางให้มันน้อยลงเบาลงพยายามทำความเพียรละอารมณ์ที่เล่าร้อนขุ่นมัวที่มันหงุดหงิดฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้เรียกว่าพยายามละนิวรณ์ห้าให้ได้เรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญ
พยายามเจริญสติทุกย่างก้าวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วก็พุทโธเรื่อยไปเมื่อเราทำสติมากๆขึ้นไปจิตของเราก็ผ่องใสเบิกบานพอเราควบคุมตัวเองได้เนี่ยอารมณ์ที่จะขัดข้องหมองใจมันก็น้อยลงเบาลงเพราะเราไม่วู่วามคอยควบคุมจิตของเราให้มากขึ้นการที่เรามีสติการควบคุมกายควบคุมจิตได้นั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงเนี่ยเข้าถึงการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาปัจจุบันประจำวันสมาธิที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดปัญญาที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้จะเห็นจะรู้ในเรื่องจิตใจของเราก่อนปัญหาที่เคยสงสัยอะไรก็จะค่อยๆ คลี่คลายลดหมดไปทั้งทางโลกและทางธรรมและเราก็ตั้งอยู่ในคุณธรรมเมื่อคุณสันโดษมีอย่างไรก็พอใจไม่ดิ้นรนไม่กังวลกวายไม่เกิดความโลภจนต้องฆ่าตัวตายอย่างนั้นเรียกว่าโลภมากลาภหายโกรธง่ายกันหนายเร็วคนไหนเป็นคนมักโกรธก็หามิตรหาญาติไม่ได้ไม่เป็นที่รักของคนไม่ว่าคนจะหน้าตาสวยอย่างไรแต่ขี้โกรธเนี่ยไม่มีใครอยากอยู่ด้วยเพราะแก่ตัวก็จู้จี้ขี้บ่นลูกหลานก็เบื่อเพราะอะไรมันมาจากสาเหตุจากความโกรธหงุดหงิดนั่นเองคนโลภมากก็เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วสังคมก็อยู่ไม่ร่มเย็นเราจะอยู่กับใครเราก็เป็นคนกังวลคอยห่วงว่าอันนั้นจะหมดไปจะสิ้นไปอยากจะได้เห็นแก่ตัวเงี้ยก็กลายเป็นคนมีจิตใจไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ไม่มีความสุขในชีวิตเป็นคนหลงตัวยกตนเองข่มผู้อื่นนึกว่าตนเองวิเศษวิโสอยู่เรื่อยรู้อะไรนิดๆหน่อยๆก็นึกว่าเราเนี่ยรู้มากอะไรเงี้ยเห็นอะไรนิดหน่อยก็นึกว่าเราเห็นมากก็หลงตนเองเข้าใจตัวเองผิดๆเมื่อตนเองหลงตัวเองแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ไขตัวเองได้ก็กลายเป็นคนประเภทที่ไม่รู้เท่าทันตัวเองบางทีผู้อื่นเขาเข้าใจเราแต่เราไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยอันนี้เราต้องพยายามสนใจธรรมะธรรมะจะแก้ไขปัญหาเราได้ดีมากที่สุดแต่เราต้องพยายามเพียรละอารมณ์ต่างๆเพียรบำเพ็ญทางศีลสมาธิให้มากขึ้นหมายพระพุทธเจ้าก็อาศัยปัญหานี่แหละแก้ปัญหาพระองค์ได้เป็นผู้สนใจในเรื่องที่จะแก้ตัวเองหรือว่ามีปัญหาชีวิตล่ะว่าทำไรหนอเราจะพ้นเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ก็ออกบวชแล้วพอพ้นพอการบวชได้พระองค์ก็สามารถปฏิบัติจนหมดปัญหาชีวิตพระองค์ก็สามารถแก้ปัญหาทั้งมนุษย์และเทวดาก็มีปัญหาทั้งนั้นจะว่าแต่มนุษย์แม้แต่เทวดาก็มีปัญหาปัญหาเรื่องหัวใจปัญหาเรื่องที่ว่ายังเรียนรู้ใจตัวเองไม่จบนั่นเองฉะนั้นปัญหานี้ต้องพยายามพิจารณาแล้วก็เกิดปัญญาแล้วเราก็ปฏิบัติหยิบยกเพียงข้อเดียวเราก็สามารถจะนำปัญหานั้นเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้เราดูลมดูจิตนั่นแหละถูกแล้วล่ะการที่โยมได้กำหนดรู้ตลอดวันนั่นคือการกำหนดสติปัฏฐานสี่เดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้ทำอะไรก็รู้นั่นก็ถูกต้องแล้วกำหนดรู้ตัวเดียวเนี่ยใช้ได้กรรมฐานก็คือการดูลมนั่นเองดูลมก็ต้องการดูจิตนั่นเองก็สัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วยกันเอาสติเข้าไปกำหนดรู้นั่นเองก็ใช้ได้อันนี้มันอยู่แต่จังหวะที่เราจะทำจังหวะร่างกายของเราเพียบพร้อมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าปริพุทธกังวลมันก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยบางวันก็อารมณ์มันก็ผ่องใสเบิกบานได้ง่ายบางวันก็อาจจะไม่ผ่องใสเบิกบานนี่กำลังสมาธิเนี่ยทำให้ข้ามเวทนาได้ง่ายถ้าวันไหนไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถจะข้ามเวทนาได้ง่ายอันนี้ขึ้นอยู่กับการที่เราทำใจเป็นสมาธิได้มากหรือน้อยเท่านั้นเอง